แพทย์เตือนภัยนิสัยการอาบน้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังเรื่องราวของคุณหลิวหญิงวัย40ปีจากประเทศจีนสร้างความตกใจให้วงการแพทย์เมื่อเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนังทั้งที่เธอเชื่อว่าตนเองมีสุขอนามัยที่ดีมาตลอดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังได้ให้คำอธิบายว่าสาเหตุหลักอาจมาจากนิสัยการอาบน้ำของเธอโดยเฉพาะการอาบน้ำร้อนจัดเป็นประจำซึ่งสามารถทำลายชั้นไขมันที่ปกป้องผิวหนังทำให้ผิวบอบบางลงและเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังได้แพทย์เน้นย้ำว่าแม้การรักษาความสะอาดจะเป็นสิ่งสำคัญแต่การอาบน้ำบ่อยเกินไปหรือใช้น้ำที่ร้อนเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อผิวหนังได้เช่นกันนอกจากนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายเช่นซัลเฟตแอลกอฮอล์และสารกันบูดบางชนิดก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามแพทย์แนะนำให้ผู้บริโภคมันตรวจสอบส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่ใช้และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่แพทย์เน้นย้ำคือการป้องกันผิวจากแสงแดดโดยแนะนำให้ทาครีมกันแดดเป็นประจำแม้ในวันที่มีเมฆมากหรือในฤดูหนาวเพื่อป้องกันผิวจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายควรเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อย30ขึ้นไปคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์รวมถึงการปรับเปลี่ยนอาหารการกินโดยเน้นรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นบลูเบอรี่สตรอเบอรี่และเชอร์รี่รวมถึงอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3สูงเช่นปลาและเมล็ดแฟลกซึ่งช่วยบำรุงผิวและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังการรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามแพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอและใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ให้ความชุ่มชื้นหลังอาบน้ำทุกครั้งเพื่อช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติของผิวหนังท้ายที่สุดแพทย์เน้นย้ำว่าการดูแลผิวอย่างถูกวิธีไม่ใช่เพียงเรื่องของความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพผิวที่ร้ายแรงในระยะยาวแพทย์แนะนำให้ทุกคนใส่ใจกับนิสัยการอาบน้ำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและการป้องกันผิวจากแสงแดดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาผิวหนังร้ายแรงในอนาคตรวมถึงมะเร็งผิวหนังที่อาจเกิดขึ้นได้ปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815801998